สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2024กันเลยนะคะข้าวของมากมายที่อยู่ตรงนี้ทั้งปีเนี่ยเราชอบอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันถึงในหมวดของสกินแคร์กันนะคะว่าต่อชอบอะไรตรงไหนบ้างไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะยาวแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยที่จะเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วก็ดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe Channel นี้ด้วยนะคะเนาะมาเริ่มกันที่ตัว cleansing กันก่อนนะคะเพื่อนๆเคยเห็นอยู่แล้วเนาะเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าต่อค่อนข้างที่จะพูดแล้วก็บอกบ่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ cleansing oil นะคะตัวนี้นะต่อซื้อมาจากซูรุฮะนะคะตัวนี้เป็น cleansing oil ที่ต่อใช้มาประมาณ2ปีบวกลบประมาณนี้นะคะต่อมีความรู้สึกว่ามันเหมาะกับผิวของต่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดพวกเมคอัพทางต่างๆเนี่ยออกได้อย่างหมดจดนะคะพวกที่เป็น waterproof ทั้งหลายพวกมาสคาร่าก็ตามลิปต่างๆที่มันทำความสะอาดยากอ่ะเจ้าตัวนี้ก็คือถูวนไปก็เอาออกนะคะโดยที่พอเราล้างออกไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ทิ้งความหนืดไว้บนผิวแล้วก็หน้าไม่เอียดอาร์นะคะค่อนข้างที่จะมีความชุ่มชื้นเลยกับใบหน้าของเรานะคะไม่ว่าจะมือเปียกหน้าเปียกหรือว่าหน้าแห้งเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาสามารถที่จะทำความสะอาดได้อย่างดีไม่ได้ด้อยลงว่าเมื่อเราใช้แบบมือเปียกหรือว่าหน้าเปียกอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ต่อค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็รักนางมากๆเลยรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยเพราะว่าเจ้าตัวนี้ร้อยไปปลายประมาณ100กว่าหรือ200ต้นๆนะคะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคตัวต่อไปนะคะน้องก็ยังอยู่กันที่ตัว cleansing นะคะตัวนี้ก็เป็นตัว micellar cleansing นะคะเนาะ Kill Pest Peel Origin Micellar Cleansing Water นะหนึ่งตัวนี้ที่ต่อค่อนข้างที่จะชอบเลยเพราะว่าทำความสะอาดได้ง่ายนะบางทีถ้าเกิดรู้สึกว่าเราต้องการที่จะลบหน้าตอนนั้นหรือว่ายังไม่ได้สะดวกเข้าไปที่จะล้างหน้าแบบจริงจังต่อก็จะใช้เจ้าตัวไมเซล่าตัวนี้ทำความสะอาดเนาะตัวนี้ก็ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดแล้วก็เร่งด่วนนะคะเครื่องสำอางที่มันเป็น waterproof อะไรเงี้ยก็คือเอาออกได้ง่ายแล้วก็ออกได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะไม่แสบตาไม่แสบปากสามารถใช้ได้ทั้งรอบดวงตาแล้วก็ปากเลยนะคะสำหรับใครที่แพ้ง่ายก็เว้นรอบดวงตากับปากไว้นะคะแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะต่อชอบเพราะว่ามันไม่แสบตาแล้วก็ไม่แสบปากนะคะมาต่อกันที่ตัว cleansing foam นะคะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะตัวนี้คือ CeraVe Hydrating Clean to Foam Cleanser นะคะตัวนี้ก็เป็นใช้เป็น double clean อีก1ชั้นนะคะหลังจากที่ต่อใช้ cleansing oil ตัวนี้จบไปแล้วนะคะก็จะใช้ตัวนี้เป็น double clean อีก1ทีเพื่อ recheck ว่าสามารถที่จะเอาพวกเมคอัพต่างๆเนี่ยออกหมดหรือเปล่านะคะน้องก็ใช้ตัวนี้มานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความเอียดอาร์อะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้คือชอบมากๆเลยด้วยความที่เป็นเซราวีนะคือชอบแบรนด์นี้มากๆอยู่แล้วนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นหลังจากที่เราล้างหน้าออกล้างเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะเนาะแต่ต่อเนี่ยก็คือจะใช้เจ้าตัวเนี้ยเอาไว้เวลาแบบวันไหนที่จะล้างแบบคลีนสเต็ปเดียวนะคะก็คือใช้เจ้าตัวนี้ล้างพวกแค่วันไหนที่ทาแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวนะคะไม่ได้ทาเมคอัพอะไรก็คือใช้เจ้านี้อย่างเดียวถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ในส่วนของผมนะคะท้าวความก่อนนะคือก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงแบบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่อไปทำผมมาเนาะแล้วก็คือรู้สึกว่าเหมือนเราแบบแพ้ยาย้อมผมอะนะคะแพ้สารเคมีที่อยู่ในตัวยาย้อมผมอะแล้วมันทำให้หนังหัวของเราเนี่ยมีความแบบบางพอเวลาเหงื่อออกอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเขาก็จะเป็นตุ่ม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 ขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นสิวเนาะเป็นแบบอักเสบขึ้นมาค่ะแต่ว่าต่อก็เปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวนี้ Baby Mask Bioorganic Organic Hedge and Body Baby Bash นะคะซึ่งมันเป็นของเด็กอ่ะตัวนี้พอเอามาใช้แล้วที่มันระคายเคืองบนหัวเนี่ยทำให้เกิดความคันความอะไรเนี่ยหายเลยแล้วมันก็คือไม่ระคายเคืองอีกเลยไม่คันหัวอีกเลยจ้องแต่ตอนนั้นแล้วก็สิ่งที่ทำให้ต่อเนี่ยชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะคะนอกจากที่จะทำให้ผมหนังศีรษะของต่อเนี่ยมันหายระคายเคืองแล้วใช่ไหมมันทำให้ผมของเราเนี่ยมันมีความแบบชุ่มชื้นดูแบบนุ่มสลวยมีน้ำหนักขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะต่อลองใช้แล้วแบบคือแฮปปี้มากๆอีกตัวนึงนะคะก็ยังอยู่ในหมวดของตัวเส้นผมนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ Royal Elsaf Extra Ordinary Oil นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเซรั่มบำรุงผมนะคะน้องต้องบอกเลยว่าชอบมากๆและยิ่งที่เขาเป็นสูตรเซรั่มด้วยแล้วนะมันไม่เหนียวแล้วจ้านะมันไม่เหนียวไม่เหนืดแล้วก็
กลิ่นเนี่ยโอเคขึ้นมากๆเลยนะคะเนาะช่วยให้ผมของเราเนี่ยมันมีน้ำหนักได้ขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของผมแห้งเสียอะไรอย่างเงี้ยได้ฟื้นฟูผมแห้งเสียได้ดีมากๆเลยนะคะเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยดีต่อชอบแบบมันไม่เหนียวเนินอะในระหว่างวันนะคะแล้วก็ไม่ไปเพิ่มฝุ่นมันจับมากขึ้นจากความมันที่ผมด้วยนะคะบอกเลยว่าผมแห้งเสียจากการแบบทำสีทำอะไรอย่างเงี้ยที่ซึ่งแบบต่อเจอแบบมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะช่วยฟื้นฟูได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นทาสการตลาดนะจ๊ะจาก TikTok หวีขนหมูป่านะใน TikTok นะเขาก็คือลงรีวิวกันเยอะแยะมากมายว่าหุ้ยจากผมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้พอหวีออกไปแล้วมันจะทำให้ผมของเราเนี่ยมันกลับมาสวยได้จริงๆแบบหูตรงเลยนะคะก็ตกเป็นทาสการตลาดแล้วก็ซื้อมาแบบไม่มีสติด้วยความที่มันราคาไม่สูงด้วยแล้วก็เอาลองมาใช้ดูต้องบอกว่ามันไม่ได้ตรงแบบที่เขารีวิวขนาดนั้นนะแต่ว่ามันช่วยทำให้หวีผมขึ้นง่ายมากๆกลายเป็นผมเด็บมีน้ำหนักขึ้นมาเลยหายยุ่งหายฟูเลยผมสวยเลยผมเรียบผมตรงมีน้ำหนักต้องบอกว่าหวีง่ายกว่าหวีปกติจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้นะเรียงเส้นสวยแล้วก็ตรงขึ้นมาได้เลยเขาจะมีเป็นเส้นๆเหมือนเป็นขนอะเขาบอกว่ามันคือขนหมูป่ามาต่อกันอีกหนึ่งตัวนะคะแบบรวดเร็วนะตัวนี้ก็คือ Vita Creatine Salon Daily Treatment Deep Repair นะคะนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Daily Treatment นะคะคือสามารถที่จะหมักได้ทุกวันใช้แทนครีมนวดผมหรืออะไรใดได้เลยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสูตรสีทองฟื้นฟูผมแห้งเสียนะคะเนาะให้มีน้ำหนักแล้วก็จัดทรงง่ายนะคะราคาดีมากตอนที่ต่อซื้อมาเนี่ยมัน1แถม1เนาะพอใช้เจ้าตัวนี้นานแล้วก็ต่อมีความรู้สึกว่าคือเจ้าตัวนี้เขาอ่ะเคลมว่ามันเป็นตัวเครตินที่ช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยจากการทำสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นนะแล้วก็มีวิตามินอีด้วยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยนะพอต่อมาใช้เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยคือเห็นเลยว่าผมเนี่ยมันนุ่มมันนิ่มขึ้นจริงๆนะคะแล้วพอใช้ไปติดต่อกันเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกเลยว่าผมมันจัดทรงง่ายแล้วก็มีน้ำหนักฟูน้อยลงจริงๆนะคะกลิ่นหอมมากหอมแบบติดผมเลยอะหอมจริงๆนะคะแล้วก็ดีจริงๆนะเจ้าตัวนี้มาต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะคือ Skin Lab Organic Premium Herb Malt เป็นน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรที่ช่วยลอกคราบโปรตีนนะคะตัวนี้ก็ตกเป็นทาสการตลาดอีกแล้วนะซื้อเพราะว่าบิลกินพรีเซนเตอร์นะพอมาลองใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกแบบแบคทีเรียในปากเนี่ยมันน้อยลงมีความสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกกลิ่นปากอะไรเงี้ยก็คือน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็พวกใครทานพวกแบบกินพวกกาแฟพวกชาอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้ฟันเหลืองนะเจ้าตัวนี้ก็ช่วยทำให้ฟันเนี่ยขาวขึ้นได้ด้วยนะจ๊ะเจ้าตัวนี้แต่ว่าแบบคือมันไม่ใช่ขาวเหมือนแบบฟอกสีฟันนะแต่ว่ามันแบบช่วยขจัดพวกคราบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แสบปากรสชาติไม่ประหลาดอ่ะมันจะมีความแบบออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยนิดนึงนะคะตัวต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่กระบวนการของสกินแคร์กันแบบเต็มๆน้ำตบของ L'Oreal Revita Leaf Crystal Micro Essence นะคะตัวนี้เป็นเอสเซนต์น้ำตบเนาะเจ้าตัวนี้นะหมดแล้วเป็นขวดที่3ได้แล้วมันนะคะตัวนี้ต่อรู้สึกว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกผิวมันชุ่มชื้นมันมีความแน่นมีความเต็มขึ้นแล้วก็มันพร้อมให้ผิวของเราเนี่ยมันรับครีมหรือสกินแคร์ต่างๆที่เราจะทาเข้าไปนะคะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไปเพิ่มความมันให้ผิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็รู้สึกผิวมันเต็มขึ้นอะรู้สึกแบบผิวมันค่อนข้างที่จะมีความละเอียดขึ้นนะตัวต่อไป Gravis Triple Vitamin C Booster Serum นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มวิตามิน C ค่อนข้างชอบมากด้วยความที่ราคาค่อนข้างถูกราคาค่อนข้างเป็นแบบมิตรภาพกับเงินในกระเป๋ามากๆนะคะเนาะตัวนี้นะคะต่อก็จะใช้สลับกันกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสีจันตัวซูเปอร์ซีตัวนี้นะคะจะสลับกันเดือนเว้นเดือนต่อจะทาวิตามินซีในตอนเช้าแต่ตัวนี้ไม่ได้ไปกัดให้ผิวเนี่ยมันแดงหรือว่าระคายเคืองง่ายนะคะสมกับราคาจุดด่างดำจากสิวอะไรเงี้ยมันก็จางลงเร็วขึ้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวมันค่อนข้างที่จะมีความกระจ่างใสขึ้นอีกหนึ่งตัวเกี่ยวพ่วงกันก็คือซีจันซูเปอร์ซีวิตามินซีไรท์เทนนิ่งอินสแตนเซรั่มนะคะเจ้าตัวนี้ก็เป็นเซรั่มวิตามินซีนะคะแต่ว่าต่อชอบแพ็กเกจของเขามากเลยเนี่ยมันเป็นแบบตัวดรอปเปอร์นะตัวนี้ก็เป็นดรอปเปอร์เหมือนกันแต่ว่าชอบดรอปเปอร์ตัวนี้มันดูแบบมีความ
หรูหราอลังการนะคะเนาะก็ดูไฮเอนด์หน่อยนึงนะเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นวิตามินซีอีกหนึ่งตัวที่ต่อชอบเพราะว่าใช้แล้วก็ไม่แสบไม่แดงไม่ลอกเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้าเนี่ยไม่ค่อยโทรมนะคะผิวแต่งง่ายขึ้นไม่รู้สึกว่าผิวมันหมองคล้ำนะคะเนาะก็เจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันขึ้นหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันแห้งจากการที่ไปกัดหน้าหรือว่าทำให้ไปทำปฏิกิริยาทำให้ผิวมันบางนะคะโอเคเนาะกับตัววิตามินซีสองตัวนี้ซึ่งราคาแบบย่อมเยาทั้งคู่เลยมาต่อกันที่ตัวเรตินอลนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ Gravish Retinol Complex Concentrate Serum นะคะเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเรตินอล 1.7% นะเป็นเรตินอลที่ต่อเนี่ยรู้สึกว่าใช้ไปแล้วผิวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์แล้วมันจะเห็นผลนะก็ใช้มา 2-3 ขวดเนี่ยก็คือจะเริ่มเห็นผลว่าผิวมันละเอียดมากด้วยการที่เราใช้วิตามินซีตอนเช้าและใช้เรตินอลในตอนกลางคืนนะคะก็รู้สึกว่าผิวมันละเอียดขึ้นแบบรูขุมขนมันกระชับขึ้นจริงๆอ่ะเออนะแล้วก็มันในสูตรของการใช้วิตามินซีตอนเช้าแล้วก็เรตินอลตอนกลางคืนเนี่ยมันทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆแล้วก็พวกริ้วรอยตื้นๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันตึงขึ้นผิวมันดูเต็มดูแน่นขึ้นนะคะเนาะก็ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยคือไม่แสบหน้านะคะไม่เบิร์นแล้วก็ไม่ทำให้ผิวของตอนเนี่ยมันมีความระคายเคืองนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงด้วยนะคะต่อค่อนข้างที่จะชอบเรตินอลตัวนี้เลยอะไอครีม L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid 2.5% Hyaluron เจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวไอเซรั่มนะที่มีหัวโรลเลอร์มาให้เป็นตัวไฮยาลูรอนนะคะที่จะช่วยเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้ตอนมีความรู้สึกเลยว่าผิวใต้ตาของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็พวกความหมองคล้ำเนี่ยดีขึ้นนะมันไม่ได้แบบไม่แห้งแล้วก็ไม่ได้เป็นร่องลึกนะคะช่วยได้ส่วนนี้จริงๆนะคะเนาะก็แต่ว่าสำหรับต่อเนี่ยเป็นคนที่ภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะอากาศเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยนอนดึกนิดหน่อยใต้ตาจะมีความคล้ำมากๆนะคะก็ได้เจ้าตัวนี้มาก็ช่วยให้มันดีขึ้นในระดับนึงแต่ว่าจะหายไปเลยไหมก็ไม่นะคะเนาะตัวเนี้ยคือช่วยแล้วก็ในเรื่องของคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยใต้ตาดำเป็นเรื่องปกติเลยจ้านะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็คือมาช่วยน้องเขาได้ในอีกสเต็ปนึงที่มันจะไม่ดำไม่คล้ำเป็นหมีแพนด้านะคะนอนแล้วก็ชอบในส่วนของที่มันเป็นตัวหัวโรลเลอร์ในการแบบนวดนะมันนวดแล้วมันผ่อนคลายได้ดีเลยอ่ะขวดแรกเนี่ยไม่รู้เราไปทำอะไรนะคะขวดแรกที่ใช้อ่ะพอใช้ไปน้ำมันกลายเป็นสีเหลืองเฉยเลยนะคะมันอาจจะทำปฏิกิริยากับอากาศหรืออะไรใดๆต่างๆเนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบนะสีจันสกินมอยเจอร์เบิร์สนะคะเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นเซรั่มแบบใสๆเลยคือใช้เติมความชุ่มชื้นนะต่อก็จะใช้เป็นสเต็ปในส่วนของโทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะน้องก็ต่อก็จะลงเจ้าตัวนี้เอเซนต์ก่อนนะแล้วก็จะลงเป็นเจ้าตัวสีจันตัวนี้นะคะเพื่อช่วยเติมความชุ่มชื้นเติมแบบผิวไปก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมรับกับสกินแคร์ตัวต่างๆนะคะตอนรู้สึกเลยว่าความชุ่มชื้นเนี่ยได้จากเจ้าตัวนี้คือค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากแล้วก็ผิวที่เคยมันมากๆนะคะซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นคนผิวมันมากๆแต่พอใช้ไฮยาลูรอนเติมน้ำเติมอะไรให้ผิวเนี่ยก็ผิวก็กลับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแค่ผิวผสมค่อนไปทางมันจะมันแค่ช่วงทีโซนเท่านั้นน่ะเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยคือมันได้รับการปรับสมดุลแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมันกลับมาดูเป็นปกติอ่ะคือหน้าบริเวณอื่นๆเนี่ยคือไม่ได้มันเลยจะมันแค่ช่วงทีโซนเท่านั้นนะคะตัวไฮยาลูรอนเนี่ยก็ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยปรับสมดุลให้ผิวได้ดีมากๆเลยนะคะเนาะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเฮ้ยผิวมันมากๆหรือเปล่านะคะเป็นคนผิวมันหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะคะลองไปสกินเทสดูก่อนหรือไม่ก็เราอาจจะเป็นคนที่ผิวแห้งขาดน้ำนะคะมาที่กันตัวต่อไปนะคะเนี่ย CeraVe Moisturizing Lotion นะคะตัวนี้ต่อใช้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยเป็นตัวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวตัวนี้ใช้ตัวเป็นตัว Moisturizer นะคะหลังจากที่ลงวิตามินซีหรือเรตินอลไปแล้วใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยตัวนี้เติมความชุ่มชื้นได้ดีแล้วเจ้าตัวนี้เขาจะมีเซรามายด้วยนะคะเนาะก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรง
ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้ผิวเนี่ยมันมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นผิวที่ปกตินะนะก็ตัวนี้นะก็ช่วยในเรื่องของเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะตัวบอดี้ใช้แล้วชอบมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ Tropicana Coconut Body Butter กลิ่น Summer Scent Body Cream นะคะตัวนี้ที่ชอบนะเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำมันสกัดของมะพร้าวนะคะก็มันจะมีความเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วตัวนี้ก็จะมีความแบบพาราเบนฟรีด้วยนะคะเนาะก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างหอมมากๆเลยตัวนี้คือเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็มันไม่ได้เหนียวเหนอะหนะในระหว่างวันนะคะก็เขามีหลายสูตรนะคะต่อชอบอยู่2สูตรนะก็คือตัวสูตรที่มันเป็นสีส้มเนี่ย Summer Sense กับอีกอันนึงที่เป็นสีฟ้าก็จะใช้สลับกันอยู่2อันนี้นะคะแต่ว่าก็จะใช้เจ้านี้บ่อยมากๆนะคะก็มันทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเนี่ยพอทาไปเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันชุ่มชื้นมันแบบมอยเจอร์มากๆโดยที่ไม่เหนียวเหนอะนะได้เจ้าตัวนี้นะคะผิวคือไม่แห้งไม่ลอกเลยนะคะครีมกันแดดสำหรับหน้านะคะก็มี2อันนะคะตัวแรกนะคะก็ใช้มานานมากแล้วBanana Boat Aqua ตัวนี้นะคะก็เป็น Long Wearing Moisture เติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยมันมีความบางเบาไม่เหนียวเนินอะนะคะใช้ทุกวันไม่ทำให้รองพื้นเปลี่ยนสีหรือไม่ไปเพิ่มความมันให้กับผิวตัวนี้ใช้ทุกวันไม่ทำให้หน้าขาวขึ้นในระหว่างวันเหงื่อออกก็ไม่แบบไหลลงมาเป็นคราบขาวนะคะเนาะใช้ทุกวันกันแดดได้ดีตัวนี้เป็นค่า SPF 50บวก PA 4บวกนะคะก็เพียงพอสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะตัวหนึ่งก็คือ Clarnos UV Sun Serum SPF 50บวก PA 4บวกเท่ากันนะคะเจ้าตัวนี้เขาก็จะคล้ายๆกันกับเจ้าตัวนี้แหละความรู้สึกของต่อหลังจากที่ใช้นะแต่เจ้าตัวนี้เนื้อเขาจะมีความเข้มข้นกว่าแต่ว่าก็คือบางเบาเหมือนกันพอทาเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นน้ำซึมเข้าผิวไปตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่วอกไม่ขาวขึ้นไม่ทำให้หน้าเทาในระหว่างวันนะคะตัวนี้ก็มีส่วนผสมในส่วนของสกินแคร์อะไรๆมากมายด้วยนะคะแล้วก็ต่อค่อนข้างชอบนะคะเวลาพกไปไหนมาไหนเนี่ยตัวนี้เขาก็จะพกพาง่ายสะดวกหรือว่าครีมกันแดดสำหรับตัวนะคะต่อชอบเจ้าตัว Katy Doll Aqua Sun Non Greasy Body Sun Serum SPF 50PA 3บวกต่อชอบเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นครีมกันแดดมันไม่เหนียวเนินอะมันใช้ทุกวันได้แล้วพอทาไปที่ผิวเนี่ยมันซึมเข้าผิวไปเลยมันไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะไว้แล้วก็มันจะมีความเย็นๆอยู่ในผิวเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยมากๆใครกำลังมองหาครีมกันแดดสำหรับตัวราคาย่อมเยาแล้วก็ดีนะต่อแนะนำว่าเจ้าตัวนี้คือค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยนะคะหมดไปหลายหลอดแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่งใช้ได้หลอดเดียวนะตัวนี้ใช้มาประมาณ 2-3 หลอดแล้วแต่ว่าลองเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวนี้ดูซิเพราะว่าเขาเป็นตัวโทนอัพด้วยแต่ว่าเจ้าตัวโทนอัพเนี่ยต่อมีความรู้สึกว่าต้องเกลี่ยให้ดีนิดนึงมันไม่ได้ซึมเร็วแล้วก็หายไปกับผิวเหมือนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเกลี่ยนิดนึงแล้วก็ละเมียดละไมในการเกลี่ยนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะเป็นแบบขาวๆดูโป๊ะนิดนึงอะแต่ว่าช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ดีมากๆเลยนะมันดูแบบไบรท์อัพขึ้นจริงๆอีกสเต็ปนึงโดยที่ไม่ได้เป็นแบบผิวเทาอะนะก็ลองดูนะคะใครชอบสูตรไหนแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็คือไม่เหนียวเหมือนกันมาต่อกันที่น้องเต่านะคะลองตัวนี้ใหม่แล้วใช้ทุกวันชอบจริงๆนะคะก็คือตัว Beauty Lab Peach Deodorant Spray นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสเปรย์ฉีดน้องเต่านะคะช่วยระงับกลิ่นกายนะคะแล้วก็มีกลิ่นพีชด้วยแต่ว่าต่อฉีดน้องเต่าด้วยแล้วก็ฉีดบริเวณคอบริเวณแขนอะไรเงี้ยที่เป็นคล้ายๆน้ำหอมด้วยก็คือตัวนี้เป็นกลิ่นหอมละมุนแล้วก็ช่วยดับกลิ่นได้ดีนะคะไม่เหนียวไม่หนะไม่ทำให้เสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นด่างๆหรือว่าเปลี่ยนสีเป็นสีนั้นสีนี้สีเหลืองอะไรเงี้ยนะกลิ่นหอมด้วยใครชอบกลิ่นพีชนะตัวนี้คือน่ารักมากๆหอมมากๆนะคะเป็นตัวสเปรย์แบบนี้ฉีดง่ายด้วยนะข้ามลิปมันไปมาต่อตรงที่ลิปซะหน่อยช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เขาออกจนถึงตอนนี้ใช้เจ้าตัวนี้ตลอดเลยลิปอิทชินมีเฮลตี้บาล์มตัวนี้เป็นสีวอเตอร์เมลอนนะคะนี่ใช้บ้างหายบ้างอะไรบ้างหลายแท่งแล้วคือพกติดตัวตลอด
ต่อช่อที่มันทาง่ายพอทาไปแล้วมันชุ่มชื้นแล้วก็มีสีด้วยบางทีเราก็แค่อยากได้ลุคที่มันแบบใสๆเฟรชๆเนาะพอใช้เจ้าตัวนี้แล้วก็มันมีสีในตัวด้วยแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ปากดีด้วยนะคะก็มันแบบมันตัวเดียวแล้วมันจบเมลอนก็คือหอมมากเลยนะจ๊ะอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ Laneige Lip Sleeping Mask นะคะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นเบอร์รี่นะคะนี่ยังไม่ได้มีโอกาสในการซื้อตัวที่เป็น full size สักทีเลยเพราะได้หรือเปล่าเพราะเวลาซื้อพวกแบบแป้งหรือคุชชั่นอะไรเนี่ยเขาจะแถมมาเยอะมากแล้วใช้ยังไม่หมดสักทีนะคะเนาะใช้แบบแล้วอันนี้คือต่อไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะใช้แค่แบบอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะคือแบบวันเว้นวันหรือแค่อาทิตย์ละ2ครั้งอ่ะมันก็เติมความชุ่มชื้นกับปากของเราดีนะคะแล้วก็ช่วยเติมร่องเติมอะไรเงี้ยเติมให้ปากมันดูอิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พวกร่องรอยลึกต่างๆเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้คือช่วยให้เราทาลิปได้สวยขึ้นแล้วก็ปากเนี่ยมันมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นอ่ะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ในส่วนของน้องเต่าข้ามไปข้ามมาขอโทษด้วยนะคะนี่อันนี้คือชอบทั้งเซตเลยของเขานะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลวงแขนใต้วงแขน Underarm Care นะคะของ Oriental Princess นะคะใช้ทั้งเซตนี้แล้วชอบทั้งหมดเลยตัวหนึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นโทนนิ่งเอเซนต์นะคะแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นสครับนะแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นตัวครีมทานะคะตัวมาพูดถึงตัวสครับก่อนเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็เป็นสครับที่มีเม็ดความละเอียดมากๆไม่ทำให้ผิวอ่ะมันเกิดความระหายเคืองต่อก็จะขัดนะคะสครับเจ้าตัวนี้แทบจะทุกวันเลยนะคะเนาะก็ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความขาวขึ้นจริงๆนะคะพวกความคล้ำต่างๆออกไปนะคะเสร็จแล้วต่อก็จะใช้โทนเนอร์เจ้าตัวนี้เช็ดกับสำลีนะคะเขาเป็นตัวแบบอย่างนี้กดลงไปนะคะเช็ดกับสำลีนะคะมันมีคราบดำๆออกมาโอ้คราบดำๆออกมาเลยอะแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆนะคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความขาวขึ้นดูมีความเกลี้ยงขึ้นจริงๆนะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายในการบำรุงทับคือใช้ทั้งเซตเนี่ยแล้วคือชอบมากๆเลยนะคะแต่เขาว่าเคลมไว้ว่ามันสามารถที่จะระงับกลิ่นกายได้ด้วยนะคะแต่ว่าพูดตามตรงนะต่อไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องของกลิ่นกายเลยนะคะคือใช้ทั้งเซตนี้เสร็จแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้ต่ออีกชั้นนึงนะคะเนาะก็แบบเซฟเซฟมั่นใจไว้ก่อนนะคะเนาะเพราะว่ากลิ่นกายไม่ใช่เรื่องตลกนะจ๊ะมาต่อกันที่ตัวสเปรย์น้ำแร่นะคะตัวนี้ก็เป็นของ Cupes นะคะตัวสีเขียวนะคะ Mineral Facial Mist นะคะสูตรสีเขียวเนี่ยเขาก็จะเป็นสูตร Refresh นะคะก็ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันตื่นขึ้นมันแบบมีความเฟรชขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากๆเลยนะต่อรู้สึกว่าพอใช้เจ้าตัวนี้ไปนะมันช่วยทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยมันมีความแบบดีขึ้นนะมันยึดเกาะกับหน้าได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวของเรามีความละมุนดูแบบเมคอัพของเราเนี่ยมันกลมกลืนกันนะคะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นได้ดีด้วยตัวต่อไปนะคะก็เป็นฟิล์มซับมันใครที่ดูคลิปรีวิวของต่อทั้งปีจะเห็นว่าต่อใช้แต่ตัวซับมันเจ้าตัวนี้นะคะเนาะก็คือ Katy Dor Oil Control Film นะคะเจ้าตัวนี้เป็นฟิล์มซับมันของ Katy Dor ซึ่งราคาน่ารักมาก1แพ็คเนี่ยเขาก็จะมีเป็น15ชิ้นนะคะเจ้าตัวนี้คือเขาซับมันได้ดีนะคะแล้วก็ตัวพอเราซับไปเสร็จเนี่ยต่อรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันเหมือนมันมีความแบบเฟรชอ่ะแล้วก็มีความแบบเหมือนเราแต่งหน้านะคะตัวนี้ก็ช่วยซับมันได้ดีแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะแล้วมันไม่ยุ่ยง่ายด้วยนะเพราะด้วยความที่มันเป็นฟิล์มอ่ะแล้วมันก็ไม่ยุ่ยง่ายนะคะคือเต็มที่อ่ะต่อใช้แค่1แผ่นเท่านั้นซับได้ทั้งหน้าแล้วนะคะดูต่อกันที่มาร์คหน้านะคะต้องบอกเลยว่าชอบมาร์คหน้าตัวนี้นะคะของ Baby Bright 5 Minute Brightening Mask Sheet นะคะตัวนี้เป็นสูตรวิตามินซีนะคะสีเหลืองออกส้มๆเนาะก็จะช่วยในเรื่องของเติมให้ผิวเนี่ยมีความออร่าดูมีความสดใสนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะที่ชอบนะปกติ
ต่อจะใช้เวลากับแผ่นมาร์คหน้าเนี่ยคือถ้ามันไหนมาร์คหน้าก็คือจะใช้เวลาในการมาร์คไป 15-20 นาทีเลยนะคะตามแบบสูตรมาร์คหน้าแล้วเราไปเจอเจ้าต่อไปเจอเจ้าตัวนี้มันเป็นเขาเคลมไว้ว่าเป็น5 minutes mark นะคะตัวนี้คือใช้เวลาในการมาร์คแค่5นาทีเออแล้วคือชอบเพราะว่าแทบมันถูกมากๆเนี่ยต่อซื้อมาแผ่นหนึ่งประมาณ20บาทนะคะใช้ทุกวันจริงๆพอใช้แล้วคือรู้สึกเลยว่าผิวมันแบบเออมันเฟรชมันกระจ่างใสนะคะช่วงไหนที่รู้สึกว่าหน้าโทรมเนี่ยโอ้ใช้ตัวนี้ติดต่อกันแบบ3วัน5วัน7วันอะไรเงี้ยนะผิวแบบดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วประหยัดเวลาไปได้มากเลยเพราะว่าเหลือเวลาแค่5นาทีในใช้เวลาในการมาแค่5นาทีอ่ะนะคะลองดูยังไม่จบแต่ว่าใกล้จบแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังต้องใส่แมสก์กันอยู่นะคะแผ่นมาสก์ที่หน้ากากที่ชอบจะมีอยู่2ยี่ห้อนี้ใช้สลับกันไปแล้วแต่ช่วงนะคะตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแผ่นมาสก์นะคะตัวนี้ของ V-Fizz หน้ากาก3เลเยอร์นะคะเนาะก็เขาบอกว่าสามารถป้องกันไวรัสแล้วก็เชื้อโรคได้ถึง 99% เลยต่อชอบที่น้องเขาเนี่ยมันมีความบางแล้วก็ชอบที่มันไม่มีลวดอะไรใดๆนะคะมันไม่ไปดันจมูกมีน้องซีรีอยู่นะคะก็พอใช้แล้วมันหายใจสะดวกมากๆรู้สึกมันบางเบามากๆแล้วก็กระชับกับหน้าได้พอดีใส่แล้วรู้สึกสวยนะคะก็บอกเลยว่าหายใจสะดวกไม่ไปดันซีรีนะคะตัวนี้คือชอบมากกล่องนึงก็ประมาณ100นิดๆ นะคะ30ชิ้นก็ถือว่าประหยัดเวลาได้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้พอสมควรเลยนะคะก็จะมีอีกอันนึงที่ชอบเหมือนกันอันนี้ก็จะราคาแบบแน่นขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นของ Unicharm 3D Fit Mark นะคะตัวนี้เขาก็จะมีลวดตัวนี้นะแต่ตัวนี้คือเขาจะมีลวดเป็นตัว 3D Fit เหมือนกันนะคะซองหนึ่งเนี่ยก็จะมี4ชิ้นตัวนี้นะคะเขาก็เคลมว่ามันเป็นฟิลเตอร์3ชั้นเหมือนกันแล้วก็แนบสนิท360องศานะคะก็มันแนบสนิทจริงๆชอบแบบมันไม่รั้งหูอะทั้ง2ตัวเนี้ยคือชอบเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่รั้งหูไม่เจ็บหูใส่ทั้งวันได้ไม่รู้สึกรำคาญแต่ตัวนี้เขาก็จะมีเป็นลวดนะแต่ลวดของเขาอะมันไม่ได้แบบเราต้องหักออกมันไม่ได้เป็นลวดชิ้นเดียวอ่ะมันเป็นลวดที่ไม่มีตรงกลางมันก็ไม่ไปดันซีรีส์นะคะไม่เจ็บจมูกนะคะก็ใส่แล้วก็คือหน้าสวยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกหายใจสบายหายใจสะดวกได้เหมือนกันนะคะก็เพื่อนๆชอบมาร์คตัวไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะมาที่ตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะของวัฟเบนpillow spray นะคะใครมีปัญหาที่นอนไม่หลับไหมเหมือนต่อคือต่อมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือจริงๆคือนอนหลับนะแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนมันเราหลับไม่ลึกอะหลับไม่สนิทได้ยินเสียงก็แก๊กแก๊กอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยเออเสียงแอร์ตัดเสียงนั่นก็มีความรู้สึกว่าตื่นแล้วแล้วก็คือมันหลับอีกทีก็คือหลับยากอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ฉีดหมอนนะคะเนาะก็จะเป็นพวกแบบกลิ่นลาเวนเดอร์พวกอะไรเงี้ยที่จะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะก็เขาก็จะมีพวกแบบสารสกัดจากธรรมชาตินะคะฉีดลงไปที่หมอนนะก่อนที่เราจะนอนประมาณ 5-10 นาทีก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกแบบมันผ่อนคลายขึ้นมันรู้สึกแบบไม่ต้องคิดในหัวสมองของเรามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะแล้วช่วยทำให้คลายความกังวลนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติของเขาเนาะนะทำให้เรารู้สึกแบบเออมันหลับสนิทขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันหลับลึกแล้วทำให้สุขภาพเรามันดีขึ้นอ่ะมันมีความร่าเริงแจ่มใสขึ้นแล้วก็สุขภาพจิตในชีวิตทุกวันอ่ะมันดีขึ้นมันมีแรงการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันคือตื่นเช้ามาแล้วมันมีความแจ่มใสอันนี้คืออันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้เวอร์เลยนะชอบมากๆเลยนะคะน้องก็ลองไปดูนะคะกลิ่นคือแบบน่ารักลาเวนเดอร์นะคลายความกังวลได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคในส่วนของสกินแคร์แฮร์ต่างๆก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เต็มที่นอนเลยนะคะเป็นคลิป Favorite of the Year นะคะก็จะยาวหน่อยนะคะน้องถ้าใครดูจบก็ขอบคุณมากๆเลยนะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะคลิป Favorite of the Year ของเราจะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆมาซื้อเวลาซื้อแอร์ไทม์อะไรใดๆเพื่อที่จะให้เราเอา
ตัว product นั้นมาพูดใน favorite นะคะจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเนาะต่อจะไม่ทำแบบนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบจริงๆนะคะก็เป็นของที่ใช้แล้วชอบจริงๆทุกคนสบายใจได้นะคะก็เพื่อนๆชอบตัวไหนใช้ตัวไหนแบบต่อบ้างหรือเปล่านะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าอยากจะให้ต่อแนะนำตัวไหนแนะนำตัวไหนกับต่อให้ลองใช้ดูเพราะว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคนะคลิปสกินแคร์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นส่วนในส่วนของตัวเมคอัพทั้งหมดและน้ำหอมนะคะเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเร็วๆนี้แหละก็พยายามที่จะถ่ายแล้วก็จะลงให้เร็วแท้ที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่รวมทั้งปีเนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะเนาะแล้วก็ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะช่วยดีด้วยนะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย